ฮัลโหลสวัสดีสวีดัตผู้ชมทุกท่านนะพบกับพี่อู๊ดนะในเกมSurvival ครับอีกแล้วนะครับท่านวันนี้โหสิงโตมีเยอะมากนะตอนนี้มีอยู่10ตัวเลยนะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำกับดักสิงโตกับดักนะฮะที่สามารถกำจัดสิงโตได้กันพร้อมกันทั้งฝูงเลยมาดูซิว่ากับดักนี้จะทำงานอย่างไรนะฮะโอ้ดูสิเฮ้ยมันกระจัดกระจายไว้อย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะทำกับดักก่อนนะฮะอันดับแรกขุดหลุมก่อนเลยลึกประมาณ3บล็อกแบบนี้นะฮะโอเคไหมนี่4บล็อกประมาณนี้แล้วกันนี่นะ1 2 3 4 5 6 7สิบโอ้ยมืดไปติดทอดหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะโอเคไปอีกนะเราก็ขุดไปเรื่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้สิบโอ้มืดโอเคทำไปเรื่อยนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเราจะกำจัดสิงโตทั้งฝูงเลยนะท่านผู้ชมดูซิว่าจะได้หรือไม่นะยังไม่บอกนะยังไม่เฉลยว่าจะทำอย่างไรนะท่านผู้ชมต้องดูเองถึงยังวะโอเคถึงแล้วมืดแล้วนี่โอเคอ้าวละนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคอันนี้ก็ทำฉากนะฮะนี่ไม่ให้สัญญาณเลยฉากนี้ไปได้ถ้าสัญญาณเลยฉากนี้ไปมันทำให้ที่อยู่ไกลๆมีการเคลื่อนไหวได้สัญญาณมันก็จะจับสัญญาณแล้วก็นะฮะระเบิดจะทำงานโอเคไหมดังนั้นเราก็จะต้องปิดเป็นฉากกั้นไว้ก่อนไม่ให้สัญญาณทะลุฉากนี้ไปได้นะท่านผู้ชมคงจะพอจะนึกออกแล้วนะว่าจะทำอย่างไรมีระเบิดด้วยนี่ไงระเบิดนะฮะใส่ไปเลยโทษนะเราจะต้องมีแบบนี้ด้วยเจาะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อให้เดินสายไฟง่ายขึ้นเนาะไม่งั้นจะเดินสายไฟยากโอ้ my god อะไรมันจะง่ายขนาดนี้อย่าบอกว่าสิงโตหนีไปหมดแล้วสิงโตอย่าเพิ่งหนีสิงโตยังอยู่ไหมเนี่ยดูก่อนโอ้โหอยู่ประปรายอยู่โอ้โหตัวเดียวแล้วที่เหลือไปไหนวะที่เหลือไปไหนล่ะสิงโตหายไปหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหดูสิตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเสกมาใหม่ได้นะฟูสิงโตง่ายนิดเดียวนะครับเพราะเราอยู่ในโหมดอมตะโอเคต่อไปเราจะวางระเบิดเลยนะฮะรับรองโหดมากๆโอเคนี่เราวางแถวไหนดีนี่ดีกว่านี่วางตรงนอกรับรองแผ่นดินกระจุยไม่เชื่อลองดูถ้าชอบกดไลค์ด้วยถ้าถูกใจถ้าสะใจถ้าไม่สะใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกดไม่ได้ง้อล้อเล่นนะท่านผู้ชมกดด้วยโอ้โหอ้าวเสร็จแล้วเห็นไหมต่อไปเราจะเดินสายไฟแล้วนะท่านผู้ชม
เดินสายไฟทุกอันเลยนี่แบบนี้รับรองไม่ว่าฝูงสัตว์ชนิดใดก็ตามไม่มีเหลือนะฮะไม่เหลือซากแน่ๆเลยอันนี้เป็นทางออกได้ไหมติดอะไรวันนี้เอ้าโอ้โหเออติดหัวเอาละเราก็จะเดินสายไฟออกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ไงออกได้ไหมเนี่ยเออประมาณนี้นะโอ้โหน่ากลัวจริงเลยอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วมั้งนะฮะดูสินี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฮะปิดหลุมอำพรางแบบนี้ก่อนนี่นะแล้วก็เราจะทำเอาสวิตช์นี้ติดนะสวิตช์นี้ถ้ามีอะไรผ่านมันจะทำงานทันทีนะโอเคเราจะยังไม่เดินสายไฟต่อนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านนะฮะเดี๋ยวเราเสกสิงโตมาก่อนดีไหมฮะท่านผู้ชมสิงโตมันหนีไปหมดแล้วเสกสิงโตก่อนใครสิงโตอยู่ไหนอยู่นี่เองนะนี่เสกสิงโตได้แล้วโอเคอ้าวตอนนี้อย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมาเดี๋ยวเราเดินสายไฟก่อนวิผิดโทษเดินสายไฟนี่อีกอันเดียวอย่าเพิ่งทำงานนะโอเคเอานะเราจะจัดการสิงโตทั้งฝูงเลยนี่ไงตามมาเลยตามมามาตัวเดียวเหรอโถมันไม่มาทั้งฝูงนี่จัดการทั้งหมดเลยเฮ้ยมันไม่ค่อยช่วยกันนี่ว่ะตีทุกตัวเลยไม่เหมือนหมาป่าสิงโตมันไม่ค่อยช่วยกันนะสังเกตอะนะเออสิงโตไม่ค่อยช่วยกันเลยฮะไอ้ไฮยีน่ามาตามมาโอเคเอาเท่านี้ก็พอแน่จริงตามมามาเลยที่รักฉันจะลงโทษเธอมาแล้วนะท่านผู้ชมคอยดูอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เหลือนะขนาดอยู่ใกล้ๆก็ไม่รอดโอ้โหดูมีลูกหลงด้วยนะเห็นไหมฮะโอ้โหอันนี้แค่มันเดินผ่านนะฮะสวิตช์ทำงานเลยนะท่านผู้ชมโอเคเป็นคลิปที่สร้างกับดักแบบโหดสุดๆนะกับดักที่สามารถทำลายฝูงสิงโตทั้งฝูงได้เลยนะน้องๆลองทำตามดูได้นะโดยใช้ระเบิดวางตามที่พี่อุ๊ดทำนะลองทำดูน้องๆอาจจะทำยิ่งใหญ่กว่าพี่อุ๊ดก็ได้นะโอเคสิงโตตายทั้งฝูงเลยเห็นไหมนี่รวมทั้งเจ้ากวางด้วยเห็นไหมเนื้อเพียบเลยนี่หนังสิงโตโอเคถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย